ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะมารีวิวหรอกแต่ว่าแค่จะมาเตือนเฉยๆนะคะเพราะมีหลายๆคนนะคะมีเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็มาถามว่าเฮ้ยน้องทำที่นี่ดีไหมทำจมูกที่นี่ดีไหมอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าแต่ละคนนะคะความโชคดีมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนกเองอาจจะโชคดีพอเวลาเราแนะนำไปว่าทำที่เดียวกับเราสิก็บางคนอาจจะโชคไม่ดีก็ได้อันนี้คือไม่ได้พูดให้กลัวนะคะแต่แค่กำลังจะบอกว่าจะแพ้ถ้าไปทำที่ไหนก็นึกดีๆอ่ะนึกจะมองไว้ว่าเขาทำการตลาดแล้วมันน่าเชื่อถือแล้วก็เลยอยากจะไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการรับผิดชอบของจรรยาบรรณของคลินิกหรือแต่ละที่หรือว่าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันต่างกันซึ่งเมื่อวานมีโอกาสได้ไปกินอะไรนะได้จังมั้งเขาเรียกได้จังอ่ะก็คือเหมือนแบบแนวคิงของก็ไปเจอเพื่อนพิตตี้คนนึงแล้วทีนี้ก็เป็นแฟนของเพื่อนอีกคนนึงอีกทีนึงเขาบอกว่าเนี่ยไปผ่านนมมาก็แต่ว่าไม่ได้ที่เดียวกับนกนะคนละที่กันแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยผ่าได้แค่ข้างเดียวอีกข้างนึงนกถามว่าทำไมล่ะเขาบอกว่าถุงแตกก่อนพอดีก็คือถุงน้ำเกลือหรือถุงซิลิโคนอะไรเงี้ยแตกก็คือเข้าไม่ได้แต่อย่างนี้ก็เลยแบบว่าเอามาไปก็เลยมาเตือนให้ฟังเฉยๆนะคะว่าถ้าจะทำอะไรก็ดูดีๆนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่มีอะไรเข้ามาทักทายแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็ยังคงปรึกษาได้เหมือนเดิมถ้าว่างก็จะเข้ามาตอบให้นะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย